วันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจนะคะจะเป็นงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินค่ะงานสำคัญในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วัดพระโคในจังหวัดสงขลานะคะนอกจากพิธีสำคัญตามความเชื่อของบรรพบุรุษโนราเรากำลังจะได้เห็นการแสดงโนราบันเทิงและมีเวทีพูดคุยถึงอนาคตของโนราหลังขึ้นทะเบียนยูเนสโกค่ะตอนนี้มีการจัดเตรียมเวทีต่างๆพร้อมกันไปถึงไหนแล้วตรวจสอบกับคุณกฤตฐาดีมีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาเชิญค่ะค่ะคุณบรรวิสาคุณเจษดาคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่วัดพระโคแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ด้านหลังเป็นโซนจัดนิทรรศการค่ะรวบรวมหลากหลายองค์ความรู้เกี่ยวกับโนรานะคะซึ่งช่วงค่ำแบบนี้ยังเห็นว่ามีทั้งครูโนรารวมถึงนิสิตนักศึกษามาจัดเตรียมบูธในโค้งสุดท้ายเพื่อให้พร้อมที่สุดค่ะสำหรับงานสำคัญในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเย็นค่ะมีการซ้อมใหญ่เป็นการซ้อมรำของโนรานับร้อยชีวิตเลยนะคะเพื่อเตรียมตัวค่ะที่จะรำถวายหลวงปู่ทวดแล้วก็ทวดนวลทองสำลีหลายคนมาด้วยแรงศรัทธานะคะและอยากจะสืบสานโนราต่อไปค่ะหลังจากที่พิธีอัญเชิญทวดนวลทองสำลีนั้นได้ห่างหายไป2ปีเพราะสถานการณ์โควิด-19 ค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องๆหลายๆสถาบันค่ะทั่วภาคใต้ได้มารำร่วมกันหลังจากซักซ้อมมานานนับเดือนค่ะจากคลิปต้นแบบท่ารำที่ออกแบบโดยอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ครูโนราอาวุโสครูและศิษย์นะคะมีการนัดหมายกันค่ะทุกวันช่วงค่ำหลังเลิกเรียนต่อท่ากันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแสดงถึงความพยายามแม้ในยามสถานการณ์โรคระบาดหากไม่สามารถหยุดความศรัทธาของลูกหลานโนราได้ค่ะโดยวันนี้น้องๆวัยมัธยมถึงมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเดินทางมาไกลค่ะกว่า100กิโลเมตรจากอำเภอนาทวีมาซ้อมใหญ่และค้างคืนกันที่วัดพระโคค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณ 9:30 นจะมีโนรานับร้อยชีวิตนะคะมาร่วมรำโนราถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวดและทวดนวลทองสำลีซึ่งมีตำนานเกี่ยวข้องกับต้นสายบรรพบุรุษโนราค่ะที่ลานหน้าพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับบทร้องที่อาจารย์ธรรมนิตแต่งขึ้นพิเศษนะคะจากทำนองนางเดินเพื่อถวายหลวงปู่ทวดและทวดยายหมีโดยเฉพาะนำมาเผยแพร่ครั้งแรกในงานสำคัญครั้งนี้ค่ะนี่จึงเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ทั้งโนราและผู้ที่ศรัทธาอยากมาร่วมพิธีค่ะก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนะคะของทวดยายหมีก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มางานนี้แล้วก็มาฉลองงานใหญ่ด้วยโยโกนอัญชุลีเมทวดใหญ่มีผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมาทั่วทิศนี้ลูกหลานมาทั่วทิศมาจากหาไหนไม่ได้เสมือนน้องถ้าบุตรครูสอนถ้าดั้งเดิมซึ่งเด็กที่รำโนราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องท่าเหล่านี้เอาถ้าดั้งเดิมมาใส่ท่ารำให้สดกลองแล้วก็กลมกลืนกับบทที่เต็งใหม่ครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวะช้าๆตีท่ารำก็เลยเน้นความสวยงามครับเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่การขับร้องซึ่งการขับร้องนี้ใช้โนราสายทิพย์เสน่ห์ศิลป์ซึ่งเป็นโนราผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีร้องขับร้องไพเราะแล้วก็พอสมชุดโนราจะมีความสวยงามด้วยครับแล้วก็เขาเป็นโนราที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ด้วยครับอีกส่วนสำคัญของการรำโนราเฉลิมฉลองวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวงดนตรีประกอบการรำค่ะได้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยม.ทักษิณมาร่วมบรรเลงต่างคนต่างมีเชื้อสายโนรากันนะคะพร้อมกับบอกว่ามีความผูกพันค่ะกับดนตรีโนรากันมาตั้งแต่เด็กๆทำให้เลือกเรียนสายนี้ฝึกหัดค่ะทั้งปีทับกลองโมงชิงและแตรหลังเรียนจบหวังจะสืบทอดดนตรีท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงโนราค่ะโนราของภาคใต้ของเราเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยเขาได้รู้จักกันหมดครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมก็มีครับผมแต่ว่าแบบแต่ละคนก็เป็นนักดนตรีอิสระใช่ใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีอิสระครับผมส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเรียนเป็นยังไงครับเป็นลูก
กหลานโนราอยู่แล้วหรือคนที่สนใจดนตรีไทยใช่ครับเป็นทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างครับมีคนสนใจแล้วก็มีเชื้อสายด้วยครับผมวาระสำคัญเมื่อโนราก้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกจึงเป็นที่มาของงาน2วัน2คืนนะคะความพร้อมในวันนี้ยังได้เห็นการสร้างโรงครูโซนิทรรศการและศิลปะจากช่างท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการแทงหยวกนะคะมีลวดลายใหม่ที่สื่อถึงโนราค่ะที่มีเอกลักษณ์ท่ารำเช่นท่าเขาควายถูกนำมาออกแบบเป็นลายหยวกประกอบเป็นเบญจาที่จะประดิษฐานของทวดยายหมีนะคะซึ่งก็ได้ฝีมือช่างท้องถิ่นที่ผ่านงานหลวงมาแล้วนำโดยดำรงร่องลายไทยเป็นช่างแทงหยวกสกุลสงขลาค่ะส่วนพื้นที่นิทรรศการนะคะบริเวณพิพิธภัณฑ์วัดพระโคค่ะนอกจากจะสอนพื้นฐานการไร่รำโนรายังมีไฮไลท์สำคัญนั่นคือนิทรรศการนับยอดสาวย่านลูกหลานโนราค่ะซึ่งอาจารย์ธรรมนิตนิคมราชโนราอาวุโสบอกว่าเป็นการสืบสายตระกูลโนราครั้งแรกในเมืองไทยก็ว่าได้แถมยังมีเวทีเสวนานะคะที่ทำให้เห็นว่าเพียงแค่ท่ารำและแบบแผนพิธีกรรมก็สามารถสืบย้อนกลับไปได้ค่ะว่ามีครูโนราเป็นใครสืบทอดมาจากโนราสายไหนหวังให้คนในและคนนอกวงการโนราได้เดินทางมาชมนะคะแจ้งกำหนดการสักหน่อยค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพิธีอัญเชิญทวดยายหมีเริ่ม 8:30 นาทีนะคะช่วง 12:30 นาทีค่ะเปิดเวทีเสวนาต่อด้วยการแสดงโนราบันเทิง 17:00 นนะคะพิธีกรรมโนราโรงครูโดยมีโนราไข่น้อยดาวจรัสศิลป์ทำพิธีเบิกโรงยามนกชุมรังค่ะช่วง20:00 นะคะพบกับการแสดงโนราร่วมสมัยคณะมโนราโทนสมพงษ์น้อยดาวรุ่งที่เวทีใหญ่นะคะท่ารำอะไรเนี่ยเวทีโนราบันเทิงค่ะจะดำเนินควบคู่ไปกับเวทีโนราโรงครูนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถมาร่วมงานได้ที่วัดพระโคจังหวัดสงขลานะคะหรือว่าถ้ามาไม่ได้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้หลายช่องทางค่ะทาง YouTube ไทย PBS นะคะหรือว่าถ้าเพจ Facebook ค่ะไปที่เพจไทย PBS หรือว่าเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะและนี่คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สงขลาค่ะขอบคุณคุณกฤตฐาครับ